สืบเนื่องจากที่อีลอน มัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเทสลา อิงค์ได้โพสต์คำแนะนำและทำการสำรวจเกี่ยวกับสันติภาพของยูเครนลงใน Twitter ว่า 1. ให้รัสเซียทำการเลือกตั้งในภูมิภาคที่ต้องการผนวกอีกครั้ง 2. ให้แหลมไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการอย่างที่เป็นตั้งแต่ปี 1783นายกรัฐมนตรีนิกิตา ครูชอฟแห่งอดีตสหภาพโซเวียตได้มอบแหลมไครเมียให้กับยูเครนเมื่อปี 1954 3. ให้รับรองด้านแหล่งน้ำของแหลมไครเมีย 4. ให้ยูเครนรักษาความเป็นกลางของประเทศต่อมาด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ออกมาตอบโต้กับแผนของมัสก์โดยการโพสต์ลง Twitter ถามผู้ติดตามของเขาว่าอีลอน มัสก์คนไหนที่พวกเขาชอบมากกว่ากันคนที่สนับสนุนยูเครนหรือคนที่สนับสนุนรัสเซียซึ่งมัสก์ก็ได้มาตอบว่าตนยังสนับสนุนยูเครนเป็นอย่างมากแต่ตนเชื่อว่าการทวีความรุนแรงของสงครามจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อยูเครนและโลกได้ล่าสุดอีลอน มัสก์มหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกผู้ก่อตั้ง SpaceX ทวีตข้อความว่าตนไม่สามารถสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink ให้ยูเครนใช้ฟรีได้อีกต่อไปเนื่องจากแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่มัสก์ได้ลองเสนอแผนสันติภาพที่ดูจะเข้าข้างรัสเซียมากเกินไปจนทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้และเจ้าหน้าที่ยูเครนบางคนออกมาเปิดสงครามน้ำลายโจมตีเจ้าพ่อเทสลาอย่างหนักมัสก์ระบุว่าเขาต้องจ่ายเงินถึง$20 ล้านต่อเดือนเพื่อสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมให้ยูเครนและซึ่งจนถึงตอนนี้ SpaceX ได้ใช้จ่ายงบในส่วนนี้ไปแล้วราวๆ$80 ล้าน SpaceX ไม่ได้เรียกร้องให้มีการชดเชยรายจ่ายในอดีตแต่เราก็ไม่สามารถอุดหนุนระบบนี้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและส่งอุปกรณ์เทอร์มินัลอีกหลายพันตัวที่มีการใช้ข้อมูลสูงกว่าครัวเรือนทั่วไปกว่า100เท่ามันไม่สมเหตุสมผลมัสก์ทวีตข้อความเรายังต้องป้องกันระบบดาวเทียมจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์และการตัดสัญญาณซึ่งก็ทำได้ยากขึ้นทุกทีขณะที่ CNN รายงานว่า SpaceX ได้ยื่นหนังสือถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อเดือนกันยายนเพื่อแจ้งว่าทางบริษัทไม่สามารถสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ต Starlink ให้ยูเครนได้อีกต่อไปเว้นเสียแต่กองทัพสหรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้เดือนละหลาย$10 ล้านมัสก์เริ่มเปิดบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink ให้ยูเครนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และส่งอุปกรณ์เทอร์มินัลซึ่งเป็นเหมือนเสาอากาศรับสัญญาณไปให้อีกหลายพันตัวซึ่งช่วยให้กองทัพและพลเรือนยูเครนยังสามารถออนไลน์ได้ในภาวะที่เกิดสงครามกับรัสเซียขณะที่นายทหารอาวุโสของกองทัพสหรัฐคนหนึ่งยอมรับว่าแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตของ Starlink มีประสิทธิภาพสูงมากในสนามรบและช่วยสนับสนุนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆของกองกำลังยูเครนในการทำสงครามต่อต้านรัสเซียด้านที่ปรึกษาของผู้นำยูเครนออกมาระบุว่าเคียฟจะพยายามหาทางออกเพื่อให้ยูเครนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต Starlink ได้ต่อไปขณะที่รัฐบาลยูเครนเผยด้วยว่าบริการของ Starlink มีส่วนช่วยให้ยูเครนนั้นสามารถฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการสื่อสารในพื้นที่ยุทธศาสตร์ซึ่งถูกรัสเซียประเคนขีปนาวุธถล่มกว่า100 ลูกในสัปดาห์นี้